สำหรับ Business World ในค่ำคืนนี้นะคะจะพาไปดูการขนส่งสินค้านะคะทางรางรถไฟจีนเหลาที่เปิดมาแล้ว1เดือนกว่าเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะนับตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่มีการเปิดรถไฟทางฝั่งของจีนลาวเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับและปรากฏว่าคึกคักอย่างมากเลยนะครับถ้าหากว่าไปดูในแง่ของการขนส่งนะครับสามารถสร้างมูลค่าได้ประมาณสัก 1,000 ล้านหยวนที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศคิดเป็นเงินบาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 5,200 กว่าล้านบาทเลยเดียวก็ถือว่าดีเกินคาดนะครับเพราะอย่าลืมว่าช่วงนี้เป็นช่วงของวิกฤตโควิด-19 อยู่นะครับทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าทางฝั่งของศุลกากรเขามีการคำนวณสถิติอย่างไรกันบ้างปรากฏว่ารถไฟจีนลาวที่มีการขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับสามารถรองรับได้153ขบวนเมื่อนับจนถึงวันที่17มกราคมเนี่ยมีปริมาณการขนส่งสินค้ารวมทั้งหมด 59,500 ตันมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทสินค้าที่สามารถขนส่งได้นะครับอยู่ที่100ประเภทด้วยกันเพราะฉะนั้นเยอะมากๆเลยนะครับจีนเองก็มีการนำเข้าสินค้าจากฝั่งของสปลาวเช่นยางพาราส่วนหนึ่งเขาก็มีการปลูกนะฮะอยู่ที่สปลาวแล้วก็มีการนำเข้าก็ไปผลิตนะครับทั้งถุงมือยางนะครับแล้วก็ยางรถยนต์ต่างๆสินแร่เหล็กอันนี้ก็สำคัญรวมไปถึงถ่านด้วยนะฮะนอกเหนือจากนี้จีนเองก็มีการส่งออกกลับมาเหมือนกันนะฮะผักสดของใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าฉะนั้นทั้ง2ประเทศได้ประโยชน์และนี่คือจุดเปลี่ยนของสปลาวนะครับเพราะในเชิงของยุทธศาสตร์เองสปลาวเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เองไม่มีทางออกทะเลเลยเพราะฉะนั้นการที่สามารถเชื่อมโยงจากทางฝั่งของประเทศจีนมายังสปลาวได้นะครับแล้วถ้าสมมติอนาคตสามารถเชื่อมเส้นทางรถไฟมายังทางฝั่งของประเทศไทยและไทยลงไปที่สิงคโปร์และมาเลเซียได้อันนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของภูมิภาคนี้นะครับนี่มาดูทางฝั่งของจีนกันต่อจีนเนี่ยวางยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเขาไม่ได้มีการเชื่อมโยงแค่ทางฝั่งของสปลาวเท่านั้นไปจับไม้จับมือกับทางฝั่งของเวียดนามแล้วก็มีการสร้างรถไฟจริงผมเพิ่งจะไปก่อนที่เจอวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะฮะรถไฟสายนี้เนี่ยมีการก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จแต่ล่าสุดเขามีการใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่13มกราคม2564นะครับก็คือรถไฟสายการ์ดลิงห่าดงนะฮะอันนี้ก็สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้เบื้องต้นคือ 15,000 คนแต่ว่าอนาคตถ้าเอาแบบเต็มที่เลยได้1ล้านคนนะครับและทางฝั่งของจีนเองก็ไปพูดคุยกับทางฝั่งรัฐบาลมาเลเซียนะแล้วก็มีการก่อสร้างอุโมงค์ที่ชื่อว่าเก่นติ้งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟที่จะเชื่อมชายฝั่งตะวันออกบริเวณใกล้กับเมืองเบนตงรัฐประหังของมาเลเซียโครงการนี้ยักษ์ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการพลิกโฉมในเรื่องของการขนส่งและที่สำคัญไม่เฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้นสามารถที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนาคตถ้าเราย้อนกลับไปดูในเชิงของยุทธศาสตร์ที่จีนพยายามจะเชื่อมมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสร้างโอกาสทั้งการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความมั่นคงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าคุกคุนในหลายประเทศซึ่งจีนถ้าสามารถทำได้สำเร็จที่เชื่อมเส้นทางทางรางได้จริงๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงด้วยเพราะถ้ามีปัญหาทางเรือเมื่อไหร่ก็สามารถขนส่งสินค้านะครับบริเวณทางรางหรือแม้ทั้งทางบกได้ทางฝั่งของสปลาวเองก็เช่นเดียวกันนะครับมีการปรับยุทธศาสตร์ของประเทศอาจจะมีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์คุ้มค่าหรือไม่แต่ในเชิงของยุทธศาสตร์ประเทศตอนนี้เขาปรับตัวไปแล้วคำถามของประเทศไทยก็คือว่าเราปรับตัวแล้วหรือยังนะไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราปรับตัวทันหรือไม่ครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ